ต้นพญาสัตบัญญนะคะสูงประมาณสัก15เมตรเลยนะคะหลายๆคนรู้จักกันในนามของต้นตีนเป็ดอยู่ดีๆก็โค่นลงมานะคะแล้วทาให้รถในราชการตํารวจเสียหายไป3คันด้วยกันนอกเหนือจากความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนอุ๊ยเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังนะคะอันนี้เป็นภาพความเสียหายตรงบริเวณหน้าสนงงานักงานเลขานุก,การตํารวจแห่งชาติซึ่งอยู่ติดก,กันกับโรงพยาบาลตํารวจตรงริมถนนพระรามหนึ่งอะคะ่ะลําต้นของต้นพญา สัตบัขนขัาดใหญ่ฟาดลงมาที่รถยน์ที่จอดอยู่ส่วนใหญ่เป็นรถของเจ้าหน้าที่นะเสีย er หายไป3คันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะเมืองต้นก็คิดว่าน่าจะาเกิดจากการที่ต้นนี้อายุเก่าแก่มากแล้วล่ะแล้วก็เมื่อวานลมกระโชกแรงมากล้มแบบขุดรากถอนโคนเลยเน,นี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาออกมาทั้งรากเลยค่ะฝนมันตกตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะจำได้เนาะเมื่อวานนี้ค่ะรถติดกันนะคะแล้วลมแรงมากมันก็เลยทําให้ต้นไม้เนี่ยโดนลมกระโชกแรงรากหลุดออกจากกระถางเลยแล้วก็ ็ล่าสุดเนี่ยสนเขตเข้าไปตัดต้นไม้แล้วล่ะเพื่อแยกชิ้นส่วนขนย้ายทําความสะอาดเรียบร้อยแต่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 มันก็ไม่วไวอะคุณผู้ชม,มคนงงเมากันเ,<อ>เขาเล่าเขาลือกันว่าอ้ยลางร้ายหรือเปล่าอาถรรพ์หรือไม่เพราะอะไรเนื่องจากว่าต้นพญาสัตบัญญัตเป็นไม้มงคลที่ปลูกตรงเนี้เพื่อช่วยส่งเสีย่ยงส่งเสรมิมเกติยศชื่อเสียงของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านพอต้นมงคลคค้นลงแบบนี้เอ หลายคนบอกเอ็นลางไม่ดีเปล่าออเอออาจจะเกิดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่มงคลเกิดขึ้นไหมอ่ะเพราะว่าถ้าไล่เลียงกันเลยนะก่อนหน้านี้ตั้งแต่พลตเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านผาบาตรออเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ๆคุณผู้ชมจําได้ไหมมันเกิดเหตุการณ์อดีตตารวจไปกราด,าดยิงศูนย์เด็กเล็กที่หนองบุรีลํมพูอะ่ะแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานเกิดคดีใหญ่เลยก็คือทุนสีเทาตู้ห่าวตํารวจไปพัวพันกันอุอ้ยลุงตุ่เขือไปหมดเลยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็เนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็คือคดีบ่อนพนันออนไลน์มาก8ะแปดแปด นำไปสู่การแฉในพลจอจานกับสารวัตรสัวอีกยังไม่ทันจะจบเลยคดียังไม่ทันสสางให้กระจ่างได้เลยอ่ะเรียกว่าโอ้เกิดเรื่องติด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 กันเลยอ่ะยังไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็หวังติดป็นกระดานมาโค่นอีกเนาะคนอื่นมีก็ไม่โค่นเอากอบกู้ชื่อเสียงกลับมานะเพราะตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนนะถูกไหมคะนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง